วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดยอดเงินประกันตัวลุงพลหลังอัยการให้ประกันตัววันที่17 มิถุนายน 2564มีรายงานว่าอัยการจังหวัดมุกดาหารอนุญาตให้ประกันตัวนายชัยพลวิภาหรือลุงพลในฐานความผิดบุกรุกตัดไม้ในเขตป่าสงวนเพื่อก่อสร้างวังพญานาคในพื้นที่อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารโดยวางเงินประกันจำนวน 100,000 บาทพร้อมปล่อยตัว2ยูทูบเบอร์หลังเข้าพบตามหมายเรียกของพนักงานสอบสวนโดยในวันนี้17 มิถุนายน 2564นายชัยพลวิภาหรือลุงพลพร้อมด้วยนางสมพรราโพหรือป้าแตนและทนายสมเกียรติโรจนวรกมลได้เดินทางมาที่สำนักงานอัยการจังหวัดมุกดาหารเพื่อพบพนักงานอัยการมุกดาหารในคดีที่ตำรวจป่าไม้สั่งฟ้องในฐานความผิดบุกรุกตัดไม้ในเขตป่าสงวนก่อสร้างวังพญานาคในพื้นที่อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารในคดีนี้พนักงานสอบสวนได้ทำการสรุปสำนวนคดีดังกล่าวและได้เสนอมาตามขั้นตอนซึ่งทางบก.ปทส.มีความเห็นสั่งฟ้องลุงพลนายชัยพลวิภาและพวกซึ่งเป็นยูทูบเบอร์อีก2รายโดยสั่งฟ้องลุงพลทั้งหมด3ข้อหาประกอบด้วย1กระทำผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2548มาตรา54ในฐานความผิดกระทำการด้วยประการใดๆอันเป็นการทำลายป่าหรือเข้ายึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น 2. กระทำผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพุทธศักราช2507มาตรา14ในความผิดฐานยึดถือครอบครองเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดินก่อสร้างแผ่วถางทำไม้หรือกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการทำให้เสื่อมเสียสภาพป่าสงวนแห่งชาติ 3. ร่วมกันทำไม้ห่วงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตมีไม้ห่วงห้ามไว้ในความครอบครองอันมิได้แปรรูปโดยไม่มีรอยตราค่าภาคหลวงหรือรอยตรารัฐบาลขายอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2485มาตรา11ร่วมกันทำไม้ห่วงห้ามในเขตป่าสงวนแห่งชาติอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพุทธศักราช2507มาตรา14ความผิดร่วมกันทำไม้ห่วงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นความผิดตามพรบ.ป่าไม้พุทธศักราช2484มาตรา11ทางนี้หลังเขาพบเจ้าหน้าที่ก็มีรายงานแจ้งว่าอัยการจังหวัดมุกดาหารในครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงโดยทางอัยการจังหวัดอนุญาตให้นายชัยพลวิภาประกันตัวในชั้นอัยการด้วยจำนวนเงิน 100,000 บาทส่วนยูทูบเบอร์2คนได้มาตามหมายเรียกของพนักงานสอบสวนจึงปล่อยตัวแบบไม่ต้องมีหลักทรัพย์ในการประกันพร้อมกับนัดนายชัยพลวิภาพร้อมคู่ความอีกครั้งเป็นนัดแรกในวันที่30 กรกฎาคม 2564ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเดี๋ยวนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ